เราจะพาท่านผู้ชมไปชวนชิมโกโก้2ฝนแบบเข้มข้น100%เปอร์เซ็์ครับพร้อมการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้แก่เกษตรกรครับที่สวนลุงกุ้งแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของตำบลเขาพระอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาไปติดตามกันเลยครับพาท่านผู้ชมไปที่หมู่ที่5ครับตำบลเขาพระอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาซึ่งก็มี เนื้อที่ทำการเกษตรแบบผสมผสานของสวนลุงกุ้งหรือว่านายภัยจิตสุวรรณมณีกว่า20ไร่ก็ได้มีการแบ่งพื้นที่ทำการเกษตรสมัยใหม่เอาไว้อย่างลงตัวครับโดยได้ริเริ่มนำต้นโกโก้โกจำนวนกว่า500ต้นซึ่งเป็นพืชเศรษฐกษิจชนิดใหม่ที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดมาปลูกแซมในพื้นที่สวนมะพร้าวจนเกิดการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนโกโก้เขาพระ ซึ่งที่สวนลุงกุ้งอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาสร้างความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพและมีตลาดรองรับอย่างแน่นอนครับเราไปพูดคุยกับลุงกุ้งนะครับซึ่งเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนโกโก้เขาพระสวนลุงกุ้งอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาเปิดเผยว่า สำหรับสวนลุงกุ้งก็ได้มีการนำต้นพันธุ์โกโก้โกสสายพันธุ์มาปลูกก็คือสายพันธุ์ลูกผสมชุมพรผลจะสุกสีเหลืองและสายพันธุ์ ICS95 ผลสุกสีแดงครับโดยนำทั้งสองสายพันธุ์ซึ่งก็มีการขั้นตอนดูแลที่ไม่ได้ยุ่งยากก็จะมีต้นสูงประมาณ3-8เมตรหากปล่อยให้โตเต็มที่ไม่ตัดแต่งกิ่งอาจจะสูงถึง13เมตรกันเลยครับ โดยหลังปลูกแค่2-3ปีก็เริ่มให้ผลและถ้าดูแลดีต้นโกโก้จะให้ผลนาน30-50ปีส่วนราคารับซื้อต้นโกโก้อายุ1-5ปีรับซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ5บาทส่วนโกโก้ที่มีอายุ5ปีขึ้นไปรับซื้อสูงสุดนะครับอยู่ที่กิโลกรัมละ8บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ของความเข้มข้นของโกโก้ และความสมบูรณ์ของผลโกโก้ด้วยครับสำหรับต้นโกโก้ของตำบลเขาพระอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาก็ได้รับการขนานนามว่าเป็นโกโก้สองฝนเนื่องจากในพื้นที่หมู่ที่5เป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างสองจังหวัดก็คือจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูลอีกทั้งยังได้รับอิทธิพลฝนจากสฝั่งทะเลก็คือจากทะเลอ่าวไทยของจังหวัดสงขลา และทะเลอันดามันของจังหวัดสตูลจึงทำให้รสชาติคุณภาพแตกต่างจากพื้นที่อื่นครับส่วนการแปลรูปจากโกโก้จนเป็นช็อกโกแลตนี่นะครับมีกระบวนการหลายขั้นตอนและค่อนข้างใช้ระยะเวลานาน,านพอสมควรซึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่การนำมเมล็ดนะครับมาคั่วจากนั้นนำไปตากแห้งในโรงเรือนกระทอบเปลือกและนำไปหม้อนาน48ชั่วโมงหากต้องการเก็บไว้รับประทาน ก็สามารถนำไปใส่กระปุกปล่อยให้แข็งตัวก็จะกลายเป็นดาร์กช็อกโกแลตแบบเข้มข้นร้อเปอร์เซน์เลยครับนอกจากนี้สวนลุงกุ้งยังได้ต่อยอดนำผลิตโกโก้จำหน่ายในรูปแบบของคาเฟ่แปยรูปเป็นเมนูเครื่องดื่มเช่นสตรอเบอรี่โกโก้บลูเบอรี่โกโก้ครับบานาน่าโกโก้มอนเบอรี่โกโก มะพร้าวโกโก้และขนมบราวนี่ก็มีพร้อมเสิร์ฟคู่กับของทานเล่นทั้งเฟรนฟรายนักเก็ตรวมทั้งอาหารข่าวอย่างเช่นข้าวผัดส้มตำเนี่โอ้โหของอร่อยทั้งนั้นเลยครับรวมไปถึงเมนูอื่นๆมากมายซึ่งล้วนเป็นเมนูฮาลานร้อยเปอเซเช่นกันปัจจุบันสวนลุงกุ้งนอกจากเป็นพื้นที่เกษตรแบบผสมผสานแล้วครับยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและศูนย์เรียนรู้สำหรับผู้ที่สนใจ ก็สามารถขอคำแนะนำครับรวมทั้งศึกษาดูงงานจากสวนลุงกุ้งซึ่งสามารถติดต่อล่วงหน้าได้ที่เบอร์ของลุงกุ้งนะครับหมายเลขโทรศัพท์0835114884 0835114884ครับที่สวนลุงกุ้งนะครับ,ร 84, รบ,ส,รบส่วนที่เป็นโซนคาเฟ่สวนลุงกุ้งก็จะให้บริการเฉพาะ วันเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง17นาฬิกาสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สวนหลุงกุ้ง Farmstay ย์แอนด์แคมครับนั่นก็คือเรื่องราวของพืชผลทางการเกษตรนะครับอยู่ในพื้นที่ตำบลเขาพระจังหวัดสงขลาไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับเรียกว่าเป็นการทำแบบ เรื่องราวที่มันเป็นลักษณะของการทำแบบผสมผสานนะครับแล้วก็มีการทำในสิ่งที่ตลาดต้องการมาปลูกแซมในพื้นที่สวนมะพร้าวก็คือผลโกโก,โก้นั่นแหละครับ